กันจอมพลังนัดใส่ชุดดำรวมตัวที่ช่อง3เคียงข้างหนุ่มกันชัยวันนี้เด่นออนไลน์วันที่31ตุลาคม2567 8:54 น.กันจอมพลังนัดใส่ชุดดำรวมตัวที่ช่อง3เคียงข้างหนุ่มกันชัยวันนี้ทิ้งท้ายถึงใครทำสะดุ้งใช้ปากดีๆอย่าไปสะดุดเท้าใครเขาล่ะลั่นเก่งแต่ในโซเชียลเจอของจริงจวนตัวก็ลอยแพรพระเลยกันจอมพลังโพสต์ภาพเทอาหารมาพร้อมแคปชั่นว่า FC ผมวันที่31พรุ่งนี้ใส่ชุดดำรวมกันเวลา10โมงที่ช่อง3เพื่อเคียงข้างพี่หนุ่มแต่ดูทรงพรุ่งนี้หมาน้อยปวกเปียกหางจุกตุกไม่มาซะแล้วรอปอพออย่างเราก็เตรียมอาหารหมาพันเล็กไว้ให้หมาน้อยจรจัดที่เห่าไม่เลือกกินตั้งหลายเม็ดแต่นิสัยหมาน้อยมันขี้กลัวก็พอเข้าใจได้เก่งแต่ในโซเชียลเจอของจริงจวนตัวก็ลอยแพรพระเลยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะไปแถวแถวอีสานก็เดินทางปลอดภัยใช้ปากดีๆอย่าไปสะดุดเท้าใครเขาล่ะพร้อมทั้งคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยว่าไม่สะดวกกินที่นี่เรามีบริการ Delivery นะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เชียร์และให้กำลังใจอาทิลุยครับพี่สู้สู้สู้ด่าเท่าไหร่มันก็ไม่สะทกสะท้านทั้งด้านทั้งทนเป็นต้นลินทิพรแจงร่างกม.การศึกษาฉบับเพื่อไทยเจาะเข้าสภาสมัยหน้าหวังยกระดับการศึกษาไทยการเมืองวันที่30ตุลาคม2567 18:13 น.ลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์แจงร่างกม.การศึกษาฉบับเพื่อไทยเจาะเข้าสภาสมัยหน้าหวังยกระดับการศึกษาไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อวันที่30ตุลาคม67ที่รัฐสภานายเทิดชาติชัยพงษ์ส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยแถลงสรุปภาพรวมร่างพ.ร.บ.การศึกษาฉบับพรรคเพื่อไทยที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาสมัยหน้าว่าจะเป็นร่างที่เปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้นแก้ไขปัญหาเช่นคุณภาพการศึกษายึดเป้าหมายผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรระดับชาติมีกองทุนอาหารกลางวันอาหารเสริมระดับปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาภาคบังคับเป็นต้นด้านนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าร่างดังกล่าวมีสาระสำคัญ3ประเด็นเพื่อปฏิรูปการศึกษาของประเทศให้ชัดเจนมากขึ้นคือการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางควบคู่การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีธนาคารหน่วยกิจจะถูกประเมิน KPIโดยคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงานทั้งนี้จะมีการเสนออีก3ร่างจึงน่าจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียดอีกครั้งโดยเราจะเน้นกระบวนการผลิตครูและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างจริงจังเพราะปัญหาผลการสอบของเด็กที่ต่ำลงเรากลับไปมองที่เด็กแต่ต้นทางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือครูดังนั้นร่างพ.ร.บ.การศึกษาพรรคเพื่อไทยจะมีเรื่องการพัฒนาปฏิรูประบบครูด้วยซึ่งจะช่วยสมรรถภาพและศักยภาพของครูเพิ่มสูงขึ้นลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ68
เก็บตก10ล้านรายคัดกรองคุณสมบัติเด่นออนไลน์วันที่31ตุลาคม2567 9:25 น.ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้นปี2568เก็บตก10ล้านรายชวดใช้สิทธิปี2565คัดกรองคุณสมบัติใหม่ให้เสร็จทันวันที่31มีนาคม68วันที่31ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดกระทรวงการคลังได้เสนอคณะรัฐมนตรีทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565เรื่องโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ในประเด็นแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Exclusion Errorโดยปรับจากเดิมที่การแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ได้บัตรจะเปิดรับลงทะเบียนอย่างน้อยปีละ1ครั้งเป็นเปิดรับลงทะเบียนครั้งต่อไปในระยะเวลาภายใน2ปีนับจากวันที่เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในโครงการที่เปิดรับลงทะเบียนครั้งล่าสุดทั้งนี้คลังรายงานคณะรัฐมนตรีว่าสืบเนื่องจากรอบที่ผ่านมาผู้ผ่านคุณสมบัติสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่1เมษายน2566เป็นต้นไปแต่เนื่องจากมีประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติอ่านข่าวเว็บลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568คลังเตรียมเปิดรอบใหม่เช็คที่นี่อ่านข่าวเปิดไทม์ไลน์ล่าสุดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ68คุณสมบัติเบื้องต้นเพราะมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติจากเดิมที่ตรวจสอบเฉพาะข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเป็นตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเกณฑ์บุคคลและครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคู่สมรสและหรือบุตรเกณฑ์ครอบครัวซึ่งเกิดความคลาดเคลื่อนและทำให้มีการตรวจสอบข้อมูลของผู้อุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติอีกหลายครั้งซึ่งใช้ระยะเวลาเกินกว่าที่ได้มีการคาดการไว้ทำให้ผู้อุทธรณ์กลุ่มสุดท้ายสามารถเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้เมื่อเดือนตค2566นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ที่ได้รับสิทธิอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนดังนั้นเพื่อให้แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ได้บัตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติที่ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องจึงจะเปิดรับลงทะเบียนครั้งต่อไปในระยะเวลาภายใน2ปีนับจากวันที่เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในโครงการที่เปิดรับลงทะเบียนครั้งล่าสุดซึ่งจะต้องเปิดรับลงทะเบียนก่อนวันที่31มีนาคม2568เนื่องจากสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่1ยน2566โดยมีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีผู้ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ได้บัตรราว10ล้านรายซึ่งประมาณการจากกลุ่มกรอกข้อมูลลงทะเบียนโครงการปี2565ไม่ครบถ้วน 1.3 ล้านรายกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านตรวจสอบคุณสมบัติราว 5.1 ล้านรายและกลุ่มผู้ที่ตกหล่นต้องการลงทะเบียนเพิ่มอีกราว2ล้านรายรวมถึงกลุ่มผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครองราว 1.4 ล้านรายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังกล่าวว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการนัดประชุมหารือความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งเป็นไปติคณะรัฐมนตรี
หลังให้มีการทบทวนข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่จากทุก2ปีเป็นทุก1ปีโดยจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ช่วงต้นปี2568ซึ่งจะต้องคัดกรองคุณสมบัติใหม่เพื่อให้ได้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติได้รับสิทธิให้เสร็จทันภายในวันที่31มีนาคม2568ปัจจุบันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.5 ล้านคนการคัดกรองคุณสมบัติใหม่จะดูเกณฑ์รายได้การครอบครองสินทรัพย์ที่ดินเพื่อพิสูจน์ฐานะความยากจนตามเกณฑ์ผู้รับสิทธิสวัสดิการการทบทวนใหม่เนื่องจากการฝึกอาชีพและมีรายได้เพิ่มหรือบางคนเสียชีวิตส่วนเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะใช้ในการเปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่นี้ยังตอบไม่ได้เพราะยังไม่ได้หารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้หลังจากรัฐบาลได้มีการโอนเงิน 10,000 บาทตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการยังพบปัญหาและมีข้อห่วงใยในเรื่องความถูกต้องของข้อมูลเช่นผู้ที่ได้รับสิทธิบางรายยากจนหรือพิการจริงหรือไม่ดังนั้นจึงเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องรวบรวมฐานข้อมูลเรื่องสวัสดิการของภาครัฐที่ให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไว้ที่เดียวนายอัครุตสนธยานนท์รองปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้เบื้องต้นคาดว่าจะมีการประชุมพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์ต่างๆก่อนจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งการเปิดลงทะเบียนจะต้องดำเนินการภายในไม่เกินสิ้นเดือนมีนาคม2568โดยขณะนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสค.ซึ่งเป็นอนุกรรมการกำลังเตรียมข้อมูลก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมทางสสค.เป็นอนุกรรมการเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์จะดูทบทวนว่าจะใช้เกณฑ์เดิมหรือจะมีเกณฑ์ใหม่โดยตอนนี้ยังไม่สรุปแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ทราบก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงนายอัครุตกล่าวว่าจากการลงทะเบียนรอบที่ผ่านมามีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่กว่า14ล้านรายซึ่งการลงทะเบียนใหม่จะทบทวนเพื่อดูว่าอาจจะมีคนที่รวยขึ้นกับคนที่เคยตกเกณฑ์เมื่อการลงทะเบียนรอบที่แล้วหรือเมื่อ2ปีที่แล้วประมาณกว่า1ล้านคนที่มาประชาชาติ